ครื่องซักผ้า LG 9.5 กิโลกรัมเทสปั่นแห้งได้ปกติแต่ไม่ซักน้ำล้นถังเกิดจากสาเหตุอะไรมาชมคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับพบกับผม24 Modify วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเช็คซ่อมเครื่องซักผ้าเป็นของยี่ห้อ LG รุ่น 9.5 กิโลกรัม WFT9551TDอาการเสียที่ทางเจ้าของเครื่องเขาแจ้งมาก็คือว่าลองเทสปั่นแห้งใช้งานได้ปกติแต่เวลาตั้งโปรแกรมซักนะครับมันไม่ทำงานเติมน้ำเข้าแต่ว่ามันไม่ตัดน้ำล้นถังนะครับแต่ก็ไม่ทำงานนั่นเองก่อนอื่นก็จะเทสอาการเสียกันก่อนนะครับว่ามันเป็นไปตามที่ทางเจ้าของเครื่องเขาแจ้งมาไว้หรือไม่นะครับคือน้ำล้นถังกดปุ่ม power นะครับลองตั้งโปรแกรมปั่นหมาดก่อนดูก่อนนะครับปั่นหมาดนะกด start ครับเทสว่าโปรแกรมปั่นแห้งเนี่ยมันมีปัญหาอะไรหรือไม่ลองดูก่อนนะตอนนี้ก็ปล่อยน้ำนะครับยังมีน้ำค้างถังอยู่เลยรุ่นนี้ไม่น่าจะมีสวิตช์ฝาถังนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นรุ่นเก่าแล้วโอเคก็ตอนนี้เทสโปรแกรมปั่นแห้งนะครับโปรแกรมปั่นแห้งทำงานปกตินะทีนี้ก็จะลองกดโปรแกรมซักเลยนะครับเอาใหม่นะเปิดใหม่ก็ตรงนี้ก็นี่ซักล้างปั่นหมาดนะครับกดสตาร์ทเลยตอนนี้คือช่างผ้าอยู่นะครับโอเคตรงนี้มันอยู่ไกลก๊อกน้ำนะครับผมจะเปิดก๊อกมาเลยนะนะครับใช้สายยางต่อเข้าเลยนะคือตอนนี้มันกำลังเติมน้ำอยู่นั่นเองนะครับเนี่ยมันอยู่ไกลก๊อกน้ำนะผมลองดูนะเนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยคือวาล์วน้ำมันก็ทำงานปกตินะครับเห็นไหมวาล์วน้ำจ่ายน้ำเข้าเครื่องปกตินะครับโอเคทีนี้หลักการทำงานของมันก็คือว่าถ้าเครื่องเนี่ยมันเติมน้ำได้ระดับถึงที่ตามสเปคที่ตั้งไว้นะตรงนี้คือมันไม่มีผ้าใช่ไหมครับมันอยู่ระดับน้ําอยู่ในระดับต่ํานะถ้าน้ําอยู่ในระดับถึงจุดที่ตั้งไว้นะครับน้ําก็จะหยุดจ่ายเข้าเครื่องแล้วก็โปรแกรมก็จะสั่งให้มอเตอร์เครื่องทําการซักมันเองระดับน้ําระดับต่ํานั่นก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเกินจากนี้ไปแล้วมันไม่ซักเนี่ยก็แสดงว่าเครื่องน่าจะมีปัญหาแล้วล่ะสําหรับอาการเสียในลักษณะนี้ที่ว่าน้ําล้นถังไม่ทําการซักตรงนี้นะจากที่เคยซ่อมมาเนี่ยปัญหามันจะเกิดจากเซ็นเซอร์ตัววัดระดับน้ำมันเสียหรือไม่ก็สายยางที่ต่อจากด้านล่างด้านหลังถังนะต่อเข้าเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำเนี่ยมันอาจจะเสื่อมสภาพหรือไม่ก็อาจจะเกิดจากหนูกัดแทะสายไฟคอนโทรลด้านหลังอาจจะขาดนะครับบางเส้นนะหรือว่ามีปัญหาที่วาล์วจ่ายน้ำไม่ตัดการทำงานเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเครื่อง LG เนี่ยมันจะเป็นปัญหานี้หรือไม่ครับผมคือก่อนที่จะซ่อมนะครับเราจะต้องเทสอาการเสียทุกครั้งเพราะว่าบางครั้งอาการเสียที่ทางเจ้าของเครื่องเขาแจ้งมามันอาจจะไม่ตรงกับการที่เราเช็คเนี่ยมันจะทำให้เราสับสนหรือว่าอาจจะทำให้วิเคราะห์ผิดพลาดได้ครับผมก็โอเคครับตรงนี้คือไม่ต้องรอให้มันล้นถังแล้วถ้าลักษณะนี้ก็แสดงว่าเครื่องมันมีปัญหาแล้วล่ะเพราะตั้งไว้นะโปรแกรมมันตั้งไว้ระดับน้ำอยู่ในระดับต่ำสุดแต่ว่าตอนนี้นะครับค่อนถังแล้วนะครับเกินครึ่งเข้ามาแล้วยังไม่ตัดเลยนะครับก็แสดงว่ามันเป็นปัญหานี้จริงๆเดี๋ยวเราทำการแกะเช็คเลยครับผมอันดับแรกที่ผมจะเช็คก็คือว่าผมจะแกะตรงชุดด้านหลังตรงนี้นะเพื่อเช็คสายไฟนะครับสายไฟคอนโทรลอาจจะโดนหนูกระแทกขาดนะครับทำให้มีปัญหาก็ได้ขันสกรูด้านหลังออก2ตัวนะครับก็งัดออกเลยนี่ประมาณนี้สายไฟคอนโทรลสายไฟของวาล์วจ่ายน้ำไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอยู่แล้วเพราะว่ามันจ่ายน้ำมาปกติตรงนี้นะครับตรงนี้คือเป็นเซ็นเซอร์ตัววัดระดับน้ำนั่นเองนะนี่แหละครับมันจะมีสายไฟอยู่3เส้นตรงนี้แหละกลมๆตรงนี้นะดึงออกมาดูว่าเป็นยังไงนี่ผมดึงสายยางขึ้นมาเนี่ยสายยางตรงนี้มันเหมือนจะเก่ามากๆเลยนะครับเก่าแข็งกระด้างนะแรงดันมาจะรั่วทำให้ตัวเนี้ยมันไม่เช็คหรือไม่ก็ตัวนี้เสียไปเลยนะครับมีโอกาสสูงเหมือนกันก็จะถอดสายยางด้านล่างนะแกะตาครอบด้านหลังเครื่องนะครับแกะตาครอบออกได้
ท่านผู้ชมสังเกตอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมผมก็ว่าอยู่ทำไมน้ำมันรั่วมันหยดนี่สายยางตัวนี้นะครับเป็นสายยางที่ต่อไปยังตัวเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำซึ่งมันหลุดนั่นเองเนี่ยแบบนี้หลุดนะครับอันนี้ชัดเจนเลยนะเป็นที่สายยางหลุดและที่สำคัญคือเดี๋ยวถอดมาดูนะครับสายยางเนี่ยมันแข็งมากเลยนะปกติสายยางมันจะนิ่มผมเสียบเข้าไปแล้วลองเทสโปรแกรมใหม่นะดูว่าเครื่องมันจะหยุดแล้วเครื่องทำงานหรือไม่นะครับดูนะเสียบเข้าไปเหมือนเดิมก่อนนะเทสดูก่อนก็ผมเปิดเครื่องนะครับนี่ทีนี้ผมเลือกระดับน้ำในระดับต่ำเลยนะครับต่ำสุดนะครับลองกดสตาร์ทดูว่ายังไงก็ยังสั่งเติมน้ำอยู่ก็หลังจากที่ทำการทดลองนะครับก็คือว่าไอตัวสายยางตรงนี้นะครับสายยางที่ต่อจากถังด้านล่างนะไปเข้าตรงเซ็นเซอร์ตัววัดระดับน้ำเนี่ยนะมันกรอบมันแข็งกระด้างทำให้อากาศมันรั่วนะครับแรงดันมันรั่วไหลออกมันทำให้เช็คระดับน้ำไม่ได้ทำให้เกิดปัญหาเรื่องน้ำล้นถังและที่สำคัญคือว่าสายยางตัวนี้มันเก่าแข็งกระด้างนะครับและอย่างมันหลุดด้วยนะนี่เดี๋ยวถอดออกมาครับแล้วก็ไปเทียบซื้ออะไรใหม่แล้วก็ถอดออกมาถ้าดูจากลักษณะเห็นไหมครับนี่ปกติสายยางตัวนี้นะมันจะนิ่มนะใช้มือบีบคือมันจะนิ่มเลยนะแต่นี่คือมันแข็งมากเลยนะมันเสื่อมสภาพนั่นเองก็ตรงนี้เราเปลี่ยนเลยนะครับเอาไปเทียบซื้ออะไรได้เลยครับผมตอนนี้ก็ได้ซื้ออะไรมาเรียบร้อยแล้วก็เป็นสายยางตรงนี้นะครับเป็นสายยางที่ต่อจากก้นถังไปยังตัวเซ็นเซอร์ที่เป็นตัวเช็คแรงดันระดับของน้ำนั่นเองนะครับตรงนี้นะของใหม่เนี่ยคือเราจะต้องเปลี่ยนความยาวของสายยางตรงนี้นะต้องเท่าเดิมนะนี่นะครับผมจะให้ท่านผู้ชมดูนะเปรียบเทียบว่าสายยางเส้นเก่ากับที่ซื้อมาใหม่เนี่ยมันเป็นอย่างไรครับอันนี้เป็นสายยางเส้นใหม่ที่ซื้อมานะผมจะลองบีบนะนี่บีบดูนะเห็นไหมครับบีบแล้วมันนิ่มมากเลยแต่ตัวนี้นะครับพยายามบีบแล้วมันแข็งกระด้างบีบไม่ลงเลยนะวัดระยะเลยนะถ้าความยาวต้องเท่าเดิมเลยนะมันจะได้ใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิมเพราะว่าความยาวของสายยางมีผลนะมีผลต่อการเช็คระดับของน้ำนะครับโอเคนะมานี้นี่ตัดเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเลยก็ตรงนี้นะสำหรับการเปลี่ยนก็สอดตัวนี้เข้าไปตัวนี้มันเป็นเข็มขัดในการรัดให้มันแน่นนะครับง่ายๆครับไม่มีอะไรสวมสายยางเข้าไปเท่านั้นเองเปลี่ยนสายยางนี่แล้วก็เอาตัวเข็มขัดตัวนี้ครับคล้องเข้าไปแล้วก็ปล่อยเรียบร้อยนี่เท่านี้เองทีนี้ก็เอาสายยางตัวนี้นะครับสอดตามรูเดิมลงไปด้านล่างจากนั้นก็เอาสายยางนะสายตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปตรงที่เดิมนะครับตรงนี้ก็เป็นเข็มขัดเป็นลวดสลิงในการล็อกนะจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะตัวนี้เป็นเขาจะแถมมาให้ถึงตัวนะของใหม่นะจะใช้ตัวนี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมเลยนะนี่แบบนี้สวมเข้าไปเท่านั้นเองในตำแหน่งเดิมครับมันจะนิ่มมากเลยนะของใหม่เนี่ยผมไม่สุดนะครับเอาใช้ตัวนี้นะครับเนี่ยใช้มือบีบเป็นเข็มขัดรัดนะครับให้มันแน่นนี่เองโอเคตรงนี้ก็วางไว้ในตำแหน่งเดิมครับเมื่อเราเปลี่ยนตัวสายยางตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเทสเครื่องกันเลยครับผมนี่ผมกดปุ่ม power เลยนะกดสตาร์ทเลยครับก็ยังมีน้ำค้างถังอยู่หน่อยนึงนะตอนนี้ช่างผ้าอยู่ปล่อยน้ำแล้วนะครับตอนนี้ปล่อยน้ำเข้าแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเมื่อระดับน้ำถึงระดับที่ตั้งไว้นะครับหรือว่าเครื่องมันจะสั่งให้วาล์วจ่ายน้ำหยุดทำงานแล้วก็ทำการซักเลยหรือไม่ครับผมท่านผู้ชมหลังจากที่ผมเปลี่ยนสายยางตรงนี้ไปแล้วนะที่มันแข็งกระด้างแล้วก็เทสเครื่องนะคือมันยังเติมน้ำเข้าไปเรื่อยๆยังไม่สั่งให้เครื่องหยุดทำงานหยุดจ่ายน้ำแล้วก็เติมน้ำไปเรื่อยๆครับคือตรงนี้คิดว่านะครับสายยางมันเสื่อมสภาพและมีปัญหาที่ตัวเซ็นเซอร์ตัววัดระดับน้ำตรงนี้ด้วยนะครับค่ามันน่าจะเปลี่ยนไปแล้วก็คือตัวนี้มันเสียด้วยนั่นเองคงต้องเปลี่ยนตัวเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำด้วยครับผมครับผมทีนี้ก็ถอดตัวเพชเชอร์ออกมานะครับถอดคอนเนคเตอร์ตัวนี้เลยนี่แล้วก็ถอดสายยางออกครับผมจดสเปคตรงนี้ไปเลยก็ได้นะครับนี่นะ6501 EA 1001 B นะครับหรือไม่ก็เอา
ตัวเพชเชอร์ตัวนี้นะครับไปเทียบซื้ออะไรได้เลยวันนี้ผมก็ซื้อมาใหม่แล้วนะครับความจริงนะครับคือตรงนี้เราต้องตรวจเช็คให้ดีให้มั่นใจนั่นเองเพราะว่าตัวนี้ราคาค่อนข้างแพงนะครับราคาประมาณ450บาทเลยก็ขึ้นอยู่กับร้านขายอะไรแต่ละร้านแต่ละจังหวัดนะครับว่าราคาจะเท่าไหร่นะซึ่งตรงนี้ก็จะน่าจะอยู่ประมาณ450ถึง550บาทโดยประมาณนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาขายมาเป็นเซตเลยนะนี่ซึ่งถ้าเฉพาะสายยางก็จะถูกลงมาแต่ถ้าเป็นเซตก็จะแพงนะตรงนี้ก็คือทางเซตเลยถ้าเปลี่ยนทีเดียวยกชุดไปเลยก็ครั้งเดียวนะครับก็คือซื้อทีเดียวจบเลยนะครับได้ทั้งตัวเซ็นเซอร์แล้วก็สายยางด้วยแต่เมื่อวานนี่คือเราตรวจเช็คสภาพแล้วสายยางมันแข็งกระด้างนะครับตรงนี้นี่ก็ต้องเปลี่ยนไปทีละจุดนะครับเพราะว่าจะได้ประหยัดเซฟค่าใช้จ่ายนั่นเองเซฟค่าอะไรแต่ในเมื่อมันเสียทั้งคู่นะครับก็ต้องซื้อมาใหม่นะโอเคเดี๋ยวผมเริ่มทำการเปลี่ยนเลยนะครับวิธีการเปลี่ยนก็ไม่ยากก็อันนี้เป็นตัวเก่านะครับอันนี้เป็นของใหม่เป็นสเปคเดียวกันเลยนะครับนี่วิธีการเปลี่ยนก็ไม่ยากเลยนะก็เสียบสายยางเข้าในตำแหน่งเดิมนะครับใช้สายยางเส้นเดิมนั่นแหละเพราะว่ามันเหมือนกันนั่นแหละครับผมไม่ต้องใช้เส้นใหม่ก็ได้นะครับเข้าไปเสียบสายยางเข้าไปนี่แล้วก็เอาเข็มขัดตัวนี้นะครับใช้ครีมก็ได้ดึงมานี่ตัวนี้เป็นเข็มขัดรัดสายยางไม่ให้มันรั่วป้องกันไม่ให้มันหลุดด้วยนะครับครีมดึงมาแบบนี้แล้วก็ปล่อยเรียบร้อยครับนี่ทีนี้ก็ใช้สายคอนเนคเตอร์นะครับเสียบเข้าไปนี่แค่นี้เองครับแล้วก็วางลงในตำแหน่งเดิมนี่เรียบร้อยครับผมหลังจากที่ทำการเปลี่ยนตัวเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำไปแล้วนะเทสเครื่องเลยนะครับกดปุ่ม power นะครับแล้วก็กดสตาร์ทเลยนะตอนนี้เครื่องชั่งผ้าอยู่นะครับก็ตอนนี้ปล่อยน้ำเข้าเครื่องแล้วนะครับก็เครื่องเลือกระดับน้ำอยู่ที่ต่ำสุดนะครับตรงนี้ก็รอสักพักหนึ่งนะครับรอให้ระดับน้ำมันได้เครื่องก็จะสั่งให้มอเตอร์ทำงานทำการซักนะครับผมครับผมท่านผู้ชมตอนนี้นะนะครับตอนนี้เมื่อได้ระดับแล้วโปรแกรมนะครับสั่งให้มอเตอร์ทำงานแล้วตอนนี้ทำการซักเรียบร้อยนะครับเห็นไหมนี่ก็ทีนี้ผมจะลองเลือกระดับน้ำขึ้นสูงอีกนะครับดูว่าจะเติมสั่งเติมน้ำหรือไม่นี่เมื่อกดเพิ่มระดับน้ำนะครับตอนนี้สั่งเติมน้ำแล้วนี่นะครับนะเมื่อกดเพิ่มระดับน้ำเมื่อระดับน้ำถึงจุดที่ตั้งไว้นะครับเครื่องก็จะสั่งให้มอเตอร์ทำงานนะครับตอนนี้โปรแกรมซักทำงานแล้วนี่ถ้าระดับน้ำมันไม่ได้มันก็จะสั่งเติมไปเรื่อยๆนะครับได้แล้วนะครับก็ปกติที่เราซ่อมเราเทสการทำงานก่อนที่จะเปลี่ยนตัวเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำไปนะครับคือน้ำเกินครึ่งนะครับก็ยังไม่สั่งซักเลยนะตอนนี้คือโอเคแล้วครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวประกอบเลยครับผมก็ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกทีนึงนะครับจากนั้นก็ประกอบไปเลยนะก็ฝาครอบตามเดิมครับกันสักครู่ฝาครอบด้านหลังนะครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้ครับผมก็ตอนนี้เทสเครื่องแล้วใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับหลังจากที่เปลี่ยนรอบแรกคือสายยางตัววัดระดับน้ำที่มันเสื่อมสภาพแต่ก็ไม่หายแล้วก็มาเปลี่ยนตัวเซ็นเซอร์ตัววัดระดับน้ำซึ่งมันเสียร่วมด้วยนั่นเองนะครับก็ตอนนี้เครื่องซักผ้าใช้งานได้ตามปกติแล้วซึ่งคลิปนี้เป็นเกร็ดความรู้เป็นแนวทางเบื้องต้นสำหรับท่านผู้ชมทุกคนนะครับ
ใครมีข้อสงสัยตรงจุดไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยยินดีตอบทุกคำถามวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม2สิ่ง Modify เพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ